ครับพบกับนนทอยสโตร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูของเล่นที่เราจะรีวิววันนี้นะครับมาแล้วโอ้โหนนได้ไปเดินในตลาดมานะครับแล้วก็เจอกับตัวต่อชิ้นนี้มานะครับทั้งหมดมี6กล่องนะครับซื้อจากร้านขายของเล่นราคาถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวกันนะครับว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเหมือนด้านหน้ากล่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเอาแล้วนะครับมาแล้วตัวต่อนินจานะครับกล่องแรกนะครับเราจะเริ่มแกะกันแล้วนะครับผมเรามาลุ้นนะครับว่าข้างในเป็นไรนะครับผมเฮ้ยเป็นคู่มือกันต่อนะครับต่อตามนี้เลยแกะเดี๋ยวนวลจะต่อให้เพื่อนดูเลยนะครับเป็นกล่องนี้นะครับผมมาเรามาแกะกันดูได้เยอะกว่าเมื่อกี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับกล่องที่2ครับไปต่อกันกล่องที่3ครับนี่กล่องที่3นะครับกล่องแต่ละกล่องจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบที่3นะครับแล้วทุกตัวจะได้มาเป็น2หน้านะครับนี่เอาไว้เปลี่ยนนะครับต่อมานะครับน่าจะเป็นตัวของพระเอกนะครับกล่องที่4แล้วนะครับเสร็จไปอีกตัวนะครับจากกล่องที่4นะครับผมกล่องที่5ครับนี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือกล่องเดียวนะครับเฮ้ยอันนี้มีน่าจะเป็นโซ่นะครับเลยนี่แล้วก็เสร็จเป็นอีกตัวแล้วนะครับท้ายแล้วนะครับนี่หมดแล้วนะครับนี่ต่อหมดทุกตัวนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับ6ตัวนี้นะครับมาดูครับมาดูครับสวยมากๆเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีความเท่ความสวยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆซื้อมา6กล่องนะครับก็สามารถต่อเป็นมังกรตัวใหญ่ได้1ตัวเลยนะครับราคากล่องอยู่ที่25บาทนะครับเราซื้อมาทั้งหมด6กล่องนะครับก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับเอาเล่นต่อสู้นี้อย่างมันเลยนะครับผมหากใครชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือสั่นระฆังนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆก็จะไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมนนท์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย